หรือไงวะโอ้ได้ดิเอาเท้าออกข้างนอกได้ตอนหรือไงวะไอ้เหี้ยมีบัสเซอร์เมมโมรีไลฟ์กับบอสสวัสดีครับพบกับรถตีชี้เป้านะครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW G22 เราก็เข้ามาอยู่ในรถ BMW G22430i นะครับวันนี้ผมนะครับป๋าป้องนะครับอยู่กับกูนอนครับสวัสดีครับกูนอนนั่งเบาะหลังเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหสบายมากคือจะบอกว่าที่นี่ผมสามารถเตะขาได้เลยอ่ะนะเข่าไม่ติดนี่ผมปรับเก้าอี้เท่าอาจารย์ป้องเลยนะนั่งได้เลยนะนั่งได้นั่งได้สบายมากแต่สิ่งที่ติดเนี่ยน่าจะเป็นหัวมันคนนั่งหลังนี่ไม่เหมาะคนหัวสูงนะฮะคือถ้าเกิดว่าขับเร็วๆแล้วเจอสปีดบัมหรืออะไรเงี้ยหัวโขกแน่นอนที่แค่แบบฝ่ามือสอดเข้าไปเป็นไงบ้างนั่งนั่งหลังนี่สะเทือนไหมไม่สะเทือนเท่าไหร่นะนะนั่งสบายรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็เซตมาแข็งพอประมาณนะไม่ถึงกับแข็งมากน่าจะแข็งพอล้อกับยางนะเพราะคันนี้ใช้ล้อเป็น19นิ้วยางหน้าเป็น225ยางหลัง255นะครับล้อหน้ากว้าง8นิ้วล้อหลังกว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซตแปลกมากเลยออฟเซตเท่าไหร่ล้อหน้าออฟเซต27ล้อหลังออฟเซต40ออฟเซตประหลาดดีนะออฟเซตประหลาดถ้าจะพูดถึงเรื่องของหน้าตาของรถคันนี้นะก็บอกเลยว่าขี้เกียจพูดนะฮะบางคนก็พูดเพราะคนพูดกันไปเยอะแล้วซีรีส์4มันมาพร้อมกับดีไซน์ของกระจังหน้าที่ถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเกลียดไปเลยครับไหนใครที่ไม่ชอบยกมือขึ้นครับผู้ชิงเห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าโหสวยแบบน่าประทับใจมากๆเห็นกันแล้วครับว่ากระจังหน้าขนาดยักษ์เนี่ยก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะฮะแต่มีประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับหน้าตามันเหมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยชอบไปติมันว่าจมูกโตเหมือนน้อยอุดมนะแต่บอกเลยนะเวลาเราเห็นมันในภาพที่เป็น3มิติตัวเป็นแล้วกลับไม่รู้สึกตรงนั้นนะแล้วพอดูกับรถที่ตัวทั้งคันนี้ใหญ่และยาวพอสมควรนะมันกลับดูลงตัวใช่ตัวบอดี้เนี่ยรูปร่างมันเนี่ยคล้ายๆกับ BMW ซีรีส์8นะใช่รู้สึกไหมน้อยเลยนะซีรีส์8ย่อส่วนมาเลยนะใช่แต่เราไปเด่นที่ตัวกระจังหน้าทรงตอนนี้จะไม่ใช่ไตคู่แล้วนะตอนนี้เป็นทรงปอดใช่เป็นปอดเป็นปอดนั่นไม่ใช่ไตนะใหญ่เบิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สวยค่ะดูดีจังเลยค่ะนี่เขาไม่ต้องพูดนะเพราะว่าอันนี้เชื่อว่าต้องดูด้วยตาเปล่าใช่ต้องดูด้วยตาเปล่าดูบนแสงธรรมชาติอย่าไปตัดสินรถคันนี้จากภาพถ่ายใช่จะบอกว่าดูของจริงเนี่ยสมส่วนลงตัวได้ป้ายทะเบียนที่ว่ามันเกะกะลูกตาเนี่ยของจริงมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะแน่นอนแหละคนจะบอกว่าเอ้ยถ้าไม่ใส่เลยจะสวยที่สุดอันนั้นเรื่องจริงอันนั้นเรื่องจริงแต่ถึงมีก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบ 2,000 ซีซีอัดอากาศด้วย Twin Scroll Turbo นั่นเป็นที่มาของชื่อ Twin Power Turbo มีแรงม้าทั้งหมด255แรงม้าโอ้โหนะส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลงสู่ล้อหลังนะฮะถามว่าแรงไหมถามว่า250ม้าถามว่าแรงไหมก็แรงพอสมควรพอ
อที่ได้ความรู้สึกสนุกของการขับขี่อยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ยแดงระดับซุปเปอร์คาร์อะไรโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ทางโล่งๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเร่งดูนะครับอันนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะฮะโหมดสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่ในสปอร์ตโพซิชันเกียร์อยู่ในสปอร์ตโพซิชันและสเตียริงก็อยู่ในสปอร์ตโพซิชันก็คือพวงมาลัยเนี่ยก็จะตอบสนองแข็งขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเร่งดูนะครับโอ้โหนะมอก็จักรยานเป็นไงฮะคุณคุณนอนนั่งหลังมันดีนะเร่งดีทันใจนะฮะคือถ้าเราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยการตอบสนองพวงมาลัยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไวนะครับไวเบาพวงมาลัยเบาเลยทีเดียวแต่ถ้าบอกว่าอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยพวงมาลัยก็จะไม่เบาเท่าไหร่ก็จะตึงมือหน่อยคือเสียงเครื่องคันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ดังนะเสียงเงียบทีเดียวเลยก็ขับสบายขับผ่อนคลายรีแลกซ์ได้ดีทีเดียวก็ถือว่ารถที่ครบเครื่องนะนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของสมรรถนะซึ่งผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวมันยังมีเรื่องของพวกอำนวยความสะดวกอีกหลายประการระบบความปลอดภัยใช่เช่นระบบถอยหลังแล้วถ้ามันเจอสิ่งกีดขวางมันเบรกให้เองนะแต่เดี๋ยวครูน้องลงไปลองหน่อยได้นี่ก็กำลังถอยนะอันนี้ก็กำลังถอยนะฮะอันนี้คือมันเบรกนี่หยุดเลยหยุดทันทีไม่ได้แตะเบรกแล้วแต่รถก็หยุดค้างเลยเหมือนใส่เบรกมือเลยนะแต่ถ้าเราแตะคันเร่งต่อไปมันก็จะเดินนี่ก็เป็นเซฟตี้ฟีเจอร์ที่น่าสนใจโอเคกับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบเตือนสำหรับการเปิดประตูลงไปในถนนนะครับก็จะเป็นแสงไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนให้คนที่ขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือจักรยานที่มาด้านหลังเนี่ยระวังตัวได้ทันครับโอเคกับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เอาหัวเข้าเอาหลังออกคือในบางกรณีเนี่ยเราไปเจอขับเข้าไปแล้วเจอทางตันอย่าทำไงดีรถคันนี้มันจดจำระยะทาง50เมตรสุดท้ายของรถได้นะฮะถอยออกมาให้เรามันถอยออกมาด้วยมุมองศาของพวงมาลัยต่างๆเนี่ยคือออกมาได้เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวสาธิตให้ดูโอ้ยทางตันนะระบบนี้ก็จะวิ่งถอยกลับนี่มันจะวิ่งกลับไปซองเองได้เลยมันรู้มันจำทางได้นะก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะหมุนเจ็บวะโอ้ได้จริงเอาเท้าออกข้างนอกได้เลยไอ้เหี้ยก็ต้องตีนยันเบรกไว้เจ๋งวะไอ้เหี้ยมีบัตเตอร์เมมโมรี่ไลค์กับบอสแต่มันไม่อยากให้อาจารย์ลงนะมันให้ทางนู้นกว้างเชียวมันเบี้ยวเป็นไงฮะลองสาธิตมาแล้วเจ๋งดีมันรถมีบัตเตอร์เมมโมรี่นะมีความจำดีนะแต่ความจำมัน50เมตรนะพอๆกับปลาทองก็ยังดีของของจำได้อย่างเดียวนะโอ้โหอืมไรนะพ่อมึงอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจครับปู่ครับครับคือระบบเพื่อความผ่อนคลายในการขับรถนี่ไม่ธรรมดาเขามีมือพิตตี้มานวดให้เหรอเออเขามีให้เลือกทั้งหมด2โหมดครับโอ้มี2โหมดด้วยโหมด Vitalize นะฮะทำให้แบบมีชีวิตชีวานะไอ้โหมดนั้นคือโหมด Relax ครับโอ้ Relax เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะฮะโอเคในโหมด Vitalize หรือโหมดเพื่อความสดชื่นและมีชีวิตชีวานะครับก็จะควบคุมเรื่องของแสงเสียงและอุณหภูมิครับโดยแสงเนี่ยก็คือเอาแสงเข้ามาจากด้านหลังคานะครับจะเปิดซันรูฟออกและเสียงนะครับจะเป็นเพลงที่คึกคักส่วนอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลมครับลมเย็นอุณหภูมิจะปรับเป็น18องศาแล้วก็พ่นลมเย็นออกมาเป็นวูบวูบวูบให้เรารู้สึกสดชื่นและตื่นตัวได้ครับจังหวะเหมือนลมพัดครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด Relax ครับในโหมดนี้นะครับซันรูฟจะปิดครับเพื่อให้ห้องโดยสารเนี่ยมืดๆหน่อยแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะอุ่นๆส่วนเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงเย็นๆสบายๆให้เราได้ผ่อนคลายครับโดยทั้งโหมดกระตุ้นให้เกิดความสดใสและโหมดทำให้เกิดความ Relax นี้จะทำงานเป็นเวลา3นาทีครับ
ป็นไงฮะปูลองแล้วตื่นเต้นไหมฮะแอร์เต้นระบำแอร์เต้นระบำนะฮะปุดฟาดปุดฟาดนะฮะก็ไล่เขารู้สึกที่สดชื่นดีนะเออประหลาดดิแต่อยากจะบอกว่าแอร์หลังรถคันนี้เย็นมากอีกอันหนึ่งที่ผมพบในรถคันนี้ที่น่าสนใจก็คือระบบปัดน้ำฝนนะฮะใช่รถคันนี้ไม่มีไอ้จุ๊บฉีดน้ำนะอ้าวไม่มีแล้วทำไงอ่ะไม่มีจุ๊บฉีดน้ำตัวใบปัดมันปล่อยน้ำออกมาเองอ้าวยาเพราะฉะนั้นใบปัดจะลื่นแต่แรกไม่เกิดคราบในส่วนอินทีเรียของรถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตามยุคสมัยของ BMW ในปัจจุบันนะก็คือดีไซน์เนี่ยก็เหมือนกับ BMW หลายๆรุ่นนะครับก็มีจอภาพมีอะไรต่างๆนานาถามว่าชอบไหมผมว่ามันก็ใช้งานได้ไม่เลวนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเคิร์ฟด้านนี้นะฮะโอ้เป็นดีเทลซึ่งแบบสวยงามมากเนี่ยไหลลงมามันจะบีดลงมาเลยนะน่าสนใจมากนะฮะเคิร์ฟที่สวยงามชุดนี้นะครับดีไซเนอร์ของ BM ทำงานตรงนี้ได้น่าสนใจครับเดี๋ยวกูดังลงไปลองหน่อยได้ตอนนี้ก็ให้กูนะครับลองขับดูบ้างโอ้โหอันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะฮะพวงมาลัยก็จะเบาเป็นไงฮะเบาอย่างที่ว่าไหมเบาโหมเลยนะเบาสบายเบาวิวหมุนรอบเดียวสุดด้วยเป็นแบบเซอร์โวช่วงล่างมากนุ่มนวลใช่แล้วเบรกดีด้วยเบรกไม่จึกๆอ่ะน้ำหนักเบรกดีอะไรดีดูเป็นแฮปปี้คาร์เลยนะพวงมาลัยเบาจริงเบาเปลี่ยนเลนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บได้เลยหน้าไวแต่พอเวลาเข้าโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยก็จะกระชับตึงขึ้นนี่ขึ้นเขานะคาคันเร่งแบบ 30-40% นึงโอ้ก็ขึ้นไปสบายๆเลยใช่เรียวแรงเขาเยอะทอร์คเขาดีเฟือนี่คืออยู่บนเขาขึ้นเขาลงห้วยเดี๋ยวขึ้นเขาพระตำหนักนะฮะสบายสบายเบาโหมดคอมฟอร์ตดีคือในโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างนะอ๋อหรอไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเขาจะแค่เครื่องเกียร์แล้วก็พวงมาลัยไปครับขึ้นเขาเลยครับสบายบรูซ์ดูโบอ้าวขึ้นมาเจอรถติดนะฮะเจอรถติดบนเขานะฮะไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้ครับรถติดบนเขาส่วนใครที่คิดว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถคูเป้นะครับจะมีพื้นที่เก็บของมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับปูปั๊บไปลองครับยังเหลือที่เนาะไม่ใส่กระเป๋าขอเดินทางได้อีกใบพอจะหักแล้วโอ้ยคำหนึ่งใช้ได้หนึ่งศพสบายสบายศพเผื่อบวมได้ด้วยครับเป็นไงฮะเมื่อกี้นอนหลับสบายดีไหมโอ้สบายมากครับนี่ถ้าแบบถ้าเกิดไปเปิดไม่ออกขึ้นมาในชิฟะนอนร้องไห้นี่เราลงถูกทางป่ะครับลงถูกแล้วลงได้ทางเดียวเขามีเนี่ยลูกกลมๆโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยเนาะใครเป๋ไปก็โดนสะท้อนกลับมากับสนนราคานะครับ4ล้านบาทนะครับมีทอนนะฮะ อาจจะทอนไม่เยอะมากนะฮะแต่ก็มีทอนแหละก็ต้องตัดสินใจดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยใช่สำหรับคุณหรือเปล่าใช่แต่สำหรับเราแล้วเราบอกเลยครับรถคันนี้เนี่ยใช่เราชอบครับพบกับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับรถต่อไปของเราจะเป็นรถอะไรนะครับแต่ไงก็ต้อง stay tuned นะครับครับติดตามเรานะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ